ทีมงานเฉพาะและแต่สงขลาครับเรามีเคสที่ถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินมาให้ได้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์กันนะครับมันเกิดขึ้นอีกแล้วครับเคสนี้สูญเงินไปกว่า1,700,000 บาทเลยทีเดียวครับเยอะมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับนางสาวเชอรี่อายุ39 ปีคนนี้แหละครับซึ่งประกอบอาชีพขายเครื่องสำอางที่เพิ่งถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินไปเกลี้ยงบัญชีเลยครับถึง 1,735,081 บาทกับอีก45 สตางค์นะครับสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับโดยเคสนี้ก็คล้ายๆกับเคสอื่นๆนะครับแต่ขอบอกเลยครับว่าเนียนและแยบยลมากครับเริ่มจากมีผู้หญิงอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งบอกว่ามีการปลอมแปลงเอกสารของเธอไปทำบัตรเครดิตและมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยโดยไปเปิดบัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวันที่15 ตุลาคมและใช้บัตรเครดิตรูดซื้อทองที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่5 ธันวาคมนะครับและขอ ID ไลน์จัดฉากให้คนที่อ้างเป็นตำรวจโทรมาเพื่อขอตรวจสอบเงินในบัญชีทุกธนาคารเลยครับมีการวิดีโอคอลเห็นหน้ากันชัดๆและแต่งเครื่องแบบตำรวจด้วยครับแถมยังให้ดูหมายจับที่ปลอมขึ้นมาเหมือนหมายจับจริงๆเด๊ะเลยครับเจอแบบนี้นี่ใครก็กลัวครับเพราะทุกอย่างมันสมจริงเหมือนจริงมากก็เลยโอนเงินไปให้กว่า1,700,000 บาทครับเกลี้ยงเป็นศูนย์ทุกบัญชีสุดท้ายมารู้ตัวหลังจากที่โอนเงินไปให้แล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนางสาวเชอรี่เล่าเหตุการณ์บางช่วงบางตอนให้ฟังกันครับทวงนี้บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรเขาบอกว่าเป็นบัตรของกสิกรค่ะได้มีการหนูเนี่ยได้ไปทำการลู่ซื้อทองที่ห้างเซ็นทรัลที่ขอนแก่นค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูเนี่ยไม่ได้ใช้บัตรกสิกรแล้วก็คุยกันเรื่อยๆเขาก็ถามว่าเรามีไปบ้างไหมมีไปพื้นที่นี้บ้างไหมแน่ใจไหมเขาว่าไม่ได้มีการลู่เพราะว่ามันต้องทำเรื่องถึงธนาคารอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เนี่ยต้องรีบไปแจ้งธนาคารนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกว่าหนูไม่ได้เปิดแล้วก็พี่ช่วยดูให้หน่อยว่าเปิดวันไหนอะไรยังไงเขาจะบอกว่าเปิดวันที่เท่านี้แล้วก็เปิดวันที่15 พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ไปรูดบัตรเนี่ยวันที่5 ธันวาคมค่ะประมาณนั้นแล้วหนูบอกว่าหนูก็ไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยธนาคารก็จะต้องส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ได้ที่พื้นที่แล้วเขาก็ให้เรารอสายแล้วก็คิดว่าเป็นตำรวจกับแบงค์แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไงคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแต่ว่าในนั้นเนี่ยจะมีเสียงวอเสียงตำรวจเสียงเหมือนกับมีคนแจ้งพอดีแล้วโทรหาแล้วเหมือนเขาก็โทรหาอยู่กันหลายคนนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องมีการบันทึกเสียงนะอะไรอย่างเงี้ยให้ขออยู่ให้คุณอ่ะอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็วิดีโอคอลก็เป็นผู้ชายใส่ชุดตำรวจมาเรียบร้อยเลยค่ะใส่มาเรียบร้อยมียศมีอะไรเต็มเลยค่ะตรงที่หนูเห็นนะคะแล้วที่แสดงหมายจับให้เราดูเนี่ยมีแสดงหมายเรียกใช่ค่ะในไลน์เขาก็จะส่งเนี่ยเขาก็สักพักนึงก็คุยโยนไปที่ฝ่ายสืบสวนแล้วเขาก็จะมีแล้วเขาก็ต้องเนี่ยคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วคุณมีหมายจับหมายอะไรเรียบร้อยที่ให้รู้เมื่อกี้ค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะก็เป็นชื่อหนูเป็นอะไรเป็นโรงพักเป็นตาคุดเป็นตาตำรวจอะไรเนี่ยเป็นเอกสารนะคะสุดท้ายวินาทีที่ผมไปให้เขาว่ายังไงคือเขาบอกว่าตอนนั้นคือเขาก็พูดแล้วเขาก็บอกว่าเราต้องเหมือนเขาต้องทำการอายัดบัญชีเราโดยการที่เขาให้เราเอาเงินจากตรงนั้นมาเอาออกมาอยู่ในบัญชีเดียวค่ะก็เรามีกี่บัญชีแล้วก็ให้มาอยู่ในบัญชีเดียวซึ่งหนูมี3 บัญชีแล้วก็ให้มาอยู่ในบัญชีเดียวกันซึ่งยอดเงินก็ประมาณ1,700,000 กว่าบาทค่ะแล้วก็วินาทีนั้นเขาก็พูดว่าเราต้องอายัดอันนี้เราต้องตรวจสอบยอดเงินนะเพราะว่ามันเป็นระดับปัญหาระดับชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณดูข่าวบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหนีไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็ได้ทำการโอนเข้าไปค่ะโอนเข้าไป
แล้วก็มาฉุกคิดได้3ครั้งมาฉุกคิดได้ได้ว่าทำไมชื่อมันไม่ใช่ของแต่มันสายไปแล้วไงคะชื่อมันและล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับนางสาวเชอรี่ได้เข้าพบกับตำรวจกองปราบที่ศูนย์ประสานงานกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามจังหวัดสงขลานะครับเพื่อให้ช่วยสืบสวนและติดตามจับกลุ่มแก๊ง call center แก๊งนี้นะครับโดยได้มอบหลักฐานทั้งข้อความในไลน์ที่มีการคุยกันหลักฐานการโอนเงินและชื่อเจ้าของบัญชีที่โอนเงินไปให้นะครับซึ่งเป็นชื่อบัญชีของนายวิไลนุชาติครับโดยทางตำรวจกองปราบก็ได้รับเรื่องเอาไว้และจะเร่งตรวจสอบหาข้อมูลของแก๊ง call center แก๊งนี้นะครับและส่งข้อมูลไปให้กับพนักงานสอบสวนสพคหงซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุออกหมายจับต่อไปโดยเบื้องต้นจะตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินไปให้ก่อนนะครับซึ่งเป็นชื่อของนายวิไลนุชชาตินะครับนอกจากนี้ตำรวจกองปราบได้สอบถามข้อมูลไปยังร้อยตำรวจเอกหญิงบัวขาวนาอ่างรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองขอนแก่นตามหมายจับปลอมนะครับซึ่งเป็นตำรวจจริงๆอยู่ที่สพเมืองขอนแก่นครับบอกว่ามีผู้ถูกแก๊ง call center แก๊งนี้นะครับหลอกแบบนี้แล้วหลายคนนะครับเช่นที่จังหวัดลำพูนระยองเลยและส่วนใหญ่ก็เป็นคนจังหวัดแถวภาคอีสานนี่แหละครับในขณะที่ข้อมูลจากสพ.หงก็พบว่าเฉพาะพื้นที่กหงมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความถูกแก๊ง call center หลอกไปหลายรายแล้วครับสูญเงินตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับและหนักสุดก็คือว่าเคสของนางสาวเชอรี่เนี่ยนะครับซึ่งสูญเงินไปกว่า 1,700,000 บาทเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆครับอย่าว่ากันเลยครับเพราะบางคนเขาไม่รู้เขาไม่ได้ดูข่าวจริงๆครับอย่างคุณเชอรี่นี่เธอทำแต่งงานครับเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่และลูกอีก3คนเพียงคนเดียวนะครับแทบไม่ได้พักไม่ได้ดูข่าวดูโซเชียลอะไรหรอกครับเธอไม่รู้จริงๆครับว่ามันมีเขาหลอกกันแบบนี้เขาเป็นแก๊ง call center อะไรเนี่ยครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีเงินเหลือในบัญชีแม้แต่บาทเดียวอย่าไปซ้ำเติมกันเลยครับ